คำถามคือการปราบโกงหรือปราบใครนะครับนี่คือสิ่งที่ผมถามนะครับในวันนี้เพราะเนื้อแท้แล้วเราพบว่าปัญหานี้นะครับมันแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับผมถึงถามว่าการปราบโกงครั้งนี้ถูกแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้อำนาจองค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.นะครับหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการออกจริยธรรมหรือมาตรฐานจริยธรรมของตนเองขึ้นมานะครับจะสูงส่งแค่ไหนเราไม่ทราบแต่เมื่อออกเป็นมาตรฐานจริยธรรมนี้มีผลให้กับส.ส.และส.ว.รวมถึงรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ภายใต้จริยธรรมมาตรฐานนี้ด้วยและมีสิทธิ์ที่จะไปออกมาตรฐานขององค์กรของตัวเองขึ้นมาเรายังไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงของนักการเมืองท่านนี้ท่านใดก็แล้วแต่นะครับผิดอย่างไรผิดมากผิดน้อยไม่ได้พูดถึงเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่เราใช้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระนะครับมาใช้กับนักการเมืองซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต่อไปนี้เราจะต้องตั้งคำถามกับองค์กรอิสระด้วยว่าในอดีตนั้นท่านเคยผิดจริยธรรมหรือไม่ที่ท่านมาดำรงตำแหน่งในวันนี้เพราะความผิดของคุณพนิกาเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและยังมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นมากนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเพราะมันไม่ได้ปราบโกงจริงๆครับแต่มันกลับเปิดโอกาสให้มีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการกลั่นแกล้งในทางการเมืองรวมถึงการใช้ให้เป็นเครื่องมือในการปราบนักการเมืองที่เขาเรียกว่านักการเมืองที่ไม่ยอมจำนนนักการเมืองที่ไม่ยอมอยู่เป็นนะครับให้สยบยอมอยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นปัญหาและเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้การกลับมาของรัฐธรรมนูญเป็นระบบประชาธิปไตยและเป็นหลักของนิติรัฐนิติธรรมจริงๆนะครับ